มีไส้กรองเครื่องฟอกเก่าอย่าทิ้งนะครับเดี๋ยวผมจะพามาทำเครื่องฟอกอากาศราคาย่อมเยานะงบไม่เกิน 2,000 บาทจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับตอนนี้เนี่ยที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็โซนภาคเหนือเจอปัญหาฝุ่น PM อีกแล้วนะผมไปเช็คตอนเมื่อเช้านะครับอย่างที่บริษัทไอมดของเราอยู่ที่ย่านรวมโชคนะครับค่าฝุ่นอยู่ที่240ก็คือไม่ถูกสุขภาพมากก็ต้องหาเครื่องฟอกมาใช้อย่างด่วนแต่หลายคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องงบประมาณนะครับเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยเครื่องฟอกอากาศราคาเริ่มต้นเนี่ยสูงมากนะ 2,600 ก็ถือว่าสูงเหมือนกันอันนี้คือตัวเล็กนะครับราคา 2,600 ส่วนเครื่องใหญ่ๆเนี่ยโอ้โหมี 8,000 ราคาหลายหมื่นก็มีแต่คลิปนี้เนี่ยผมจะพามาทำเครื่องฟอกในราคาย่อมเยาซึ่งเครื่องฟอกแบบนี้เขาเคยทำมากันตั้งนานแล้วครับตั้งแต่ 3-4 ปีที่แล้วละและผมก็ใช้แบบนี้มาตลอดแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันดีมากมันผ่านการพิสูจน์มาแล้วครับว่าช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาที่เชียงใหม่เนี่ยผมใช้ตัวนี้แล้วก็ทำให้อาการในห้องดีขึ้นจริงอุปกรณ์ที่ใช้มีอะไรบ้างครับอย่างแรกก็คือนี่ครับเป็นไส้กรองอากาศนะครับจะเป็นแบบของใหม่ก็ได้แต่ว่าอันเนี้ยผมประยุกต์เอาของเก่ามาเพราะว่าที่บ้านเนี่ยผมก็มีเครื่องฟอกเสี่ยวมีอยู่ตัวหนึ่งนะครับพอเปลี่ยนไส้กรองแล้วเนี่ยไส้กรองอันเก่าก็จะไม่ทิ้งก็นำกลับมาใช้ใหม่มา DIY เป็นเครื่องฟอกอากาศแบบราคาย่อมเยาตัวต่อมาครับก็คือตัวนี้เป็นพัดลมดูดอากาศในห้องน้ำนะครับอันนี้ตัวนี้ใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ขนาดที่แนะนำเนี่ยก็ควรที่จะเป็นขนาดสักประมาณสัก6นิ้วนะครับตัวนี้พอเวลาที่เอาครอบกับตัวรูของไส้กรองอากาศเนี่ยมันจะพอดีแล้วก็สามารถดูดลมจากนี้ขึ้นมาได้ง่ายถ้าใหญ่กว่านี้เนี่ยตัวพัดลมเนี่ยมันก็จะไปกระทบกับขอบตรงนี้นะครับก็อาจจะมีปัญหาแนะนำว่าให้เป็น6นิ้วดีกว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้ราคาที่ผมซื้อก็คือน่าจะไม่เกิน600บาทตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้เลยวิธีการติดตั้งครับง่ายมากครับเพียงเราเอาตัวนี้ครับครอบตัวนี้นะเข้าไปเล็งให้ดีนะครับถ้าเล็งไม่ดีเนี่ยตัวใบพัดพัดลมเนี่ยมันจะไปชนกับตัวฝาเล็งให้ดีพอใส่ร้อยปั๊บก็เสียบปลั๊กครับนี่หลักการทำงานของมันก็ง่ายๆครับก็คือดูดอากาศจากข้างเข้ามานะถ้ามีฝุ่นมีอะไรก็จะดูดมาตรงนี้ผ่านตัวไส้กรองนะครับแล้วก็จะปล่อยอากาศที่บริสุทธิ์ตัวนี้ออกมาเรามาเช็คกันก่อนว่าหน้าตอนนี้สตูที่ผมถ่ายทำเนี่ยมีค่าฝุ่นเท่าไหร่ที่ผมยืนอยู่ด้านตรงนี้ครับก็คือค่าฝุ่นอยู่ที่ประมาณสัก46-47แต่ถ้าผมเอามาอยู่ที่ตรงนี้ครับที่เขาเรียกว่าเป็นอากาศดีแล้วกันที่ผ่านการกรองจากไส้กรองมาแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเป็นเท่าไหร่ครับตากล้อง19 13ก็มาหลักหน่วยนี่แหละก็จะเป็นหลักหน่วยนะก็พิสูจน์ได้เลยครับว่าตัวนี้สามารถใช้งานได้จริงดูดอากาศที่ไม่ดีผ่านตัวไส้กรองแล้วปล่อยอากาศที่ดีออกมาจากตรงนี้ได้อันนี้ก็คือคร่าวๆเรื่องของไส้กรอง DIY สามารถทำได้เลยนะครับมีอุปกรณ์แค่นี้จบเลยทีนี้เดี๋ยวผมจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังตัวนี้ผมเจออะไรบ้างไอ้ตัวนี้พัดลมตัวนี้ผมใช้มาประมาณสัก2ปีละสิ่งที่เจอปัญหานะครับก็คือตัวเสียงมันค่อนข้างดังเนาะเพราะว่ามันเป็นพัดลมดูดอากาศในห้องน้ำนะครับมันต้องการแรงลมที่ดูดกลิ่นออกไปค่อนข้างเยอะอย่างที่2ก็คือถ้าเราซื้อมาเนี่ยเราควรที่จะแกะตัวฝาตัวนี้ออกนะครับมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรแผ่นพับควบคุมทิศทางลมอ่ะแกะออกไปเลยตัวนี้ไม่มีประโยชน์เพราะว่าบางทีอ่ะถ้าพัดลมมันแบบองศามันเปลี่ยนอะไรนิดเดียวนะตัวไอ้แผ่นที่มันควบคุมอ่ะมันจะหุบลงครับแล้วก็จะบังลมให้ลมมันออกผมก็ได้แกะตัวนี้แล้วก็ถอดออกไปง่ายมากครับต่อมาก็คือระวังเรื่องตัวใบพัดให้ดีครับเนี่ยจะมีรอยค่อนข้างเยอะเพราะว่าบางทีที่ผมไม่อยู่แล้วมีอะไรไปชนมันเนี้ยตัวพัดลมเนี้ยมันเคลื่อนมาอย่างนี้ครับแล้วมันก็ตัวใบพัดก็จะชนกับตัวฝาของตัวไส้กรองตัวนี้นะครับก็อาจจะเป็นรอยได้แต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอีกหนึ่งสิ่งที่คนอาจจะสงสัยก็คือเรื่องเสียงแล้วก็เรื่องของความแรงนะเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูพัดลมดูดอากาศแบบเนี้ยมันมีเบอร์เดียวมันไม่มีเบอร์ย่อยก็คือเป็นแบบพัดลมแบบหมุนแรงเต็มๆเลยแล้วก็เสียงดังแล้วถ้าเราจะปรับความแรงของพัดลมเราทำยังไงมันมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งครับเดี๋ยวผมพาไปดูอุปกรณ์ตัวนี้นะครับชื่อว่าดิมเมอร์นะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้รีหลอดไฟนะครับแต่ว่าเราสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับเครื่องฟอกอากาศ DIY ของเราได้วิธีการใช้งานก็คือเราเสียบปลั๊กของตัวพัดลมดูดอากาศนะครับเข้าตัวนี้แล้วก็สามารถใช้งานได้เลยแต่ปัญหาของมันก็คือนี่ครับพัดลมของตัวดูดอากาศเนี่ยมันได้ใช้ปลั๊กแบบ3ตาแบบนี้นะแต่ไอ้ตัวเนี้ยก็ดันเป็น2รูแบบนี้อีกหนึ่งสิ่งที่เราต้องซื้อมานะครับก็คือตัวนี้อันนี้หาซื้อง่ายครับนี่แล้วก็เอาเสียบกับตัวดิมเมอร์ได้เลยพอเสียบปั๊บเดี๋ยวผมทดลองเสียบตัวพัดลมดูดอากาศของเราเข้าไปจากนั้นก็เสียบเข้ากับปลั๊กก็เปิดนี่ครับจริงๆมันจะมีสวิตช์อยู่ตรงนี้ด้วยเราสามารถเปิดปิดตรงนี้ได้เห็นไหมต่อมาครับเรามาดูเรื่องของการปรับระดับของเบอร์ความแรงของพัดลมมาด้วยนะถ้าเราเอาเต็มพัดลมหมุนแรงมากนะครับอันนี้ใช้กันในกรณีที่เราเพิ่งมาถึงบ้านเนาะแล้วก็อยากฟอกอากาศแบบเร็วๆก็
ปิดเบอร์สุดไว้เลยแต่ถ้าเราอยู่ไปสักแป๊บละสักครึ่งชั่วโมงอากาศเริ่มดีแล้วเราเช็คอยู่แล้วว่าห้องเราค่าฝุ่นเริ่มเหลือหลักหน่วยแล้วเราก็เบาครับเห็นไหมนี่ไงเสียงก็จะเงียบพัดลมก็จะหมุนเบาลงนะตัวนี้ก็มีประโยชน์มาก3ตัวนี้นะครับก็จะมีตัวพัดลมเนาะตัวไส้กรองแล้วก็ตัวดิมเมอร์ของพวกนี้ถ้ารวมกันแล้วเนี่ยราคาก็จะไม่เกิน 2,000 บาทถ้าผมตีราคาไส้กรองของเสี่ยวหมี่เนาะมือหนึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณสักไม่เกิน 1,000 บาทตัวนี้นะครับประมาณสัก 500-600 บาทแล้วก็ตัวดิมเมอร์เนี่ย200บาทเท่านั้นก็เราจะได้เครื่องฟอกอากาศราคาย่อมเยาเอาไว้ใช้งานที่บ้านนะครับแต่ตอนนี้นะพอเวลาผ่านมาหลายปีแล้วครับวิศวกรชาวไทยหรือว่าช่างไทยเนี่ยก็ได้พัฒนาพัดลมทางเลือกมาให้เพราะตัวนี้อย่างที่ผมบอกข้อจำกัดมันเยอะมันทั้งไม่พอดีแล้วก็ตัวพัดลมดูดอากาศในห้องน้ำเนี่ยมันไม่ได้ดีไซน์มาเพื่อใช้กับตัวไส้กรองตัวนี้มันก็เลยมีช่างไทยที่หัวใสนะครับก็ได้พัฒนาอุปกรณ์ใหม่ขึ้นมาตัวนี้นะครับก็คือเป็นพัดลมนะที่เอาไว้ใช้กับตัวไส้กรองเสี่ยวหมี่โดยเฉพาะตัวนี้เป็นพัดลมนี่ครับตัวนี้ครับผมว่าได้เป็นพัดลมคอมพิวเตอร์นะถ้าดูก็ดีไซน์ก็จะเป็นประมาณนี้สามารถสวมนะฮะเนี่ยเข้าไปกับที่ตัวรูของไส้กรองอากาศได้เลยมันจะพอดีเป๊ะนะครับแล้วก็เขาก็จะมีตรงนี้มาให้ด้วยตัวดิมเมอร์นะใส่มาด้วยทั้งหมดเนี้ยที่ผมซื้อมานะครับในแอปส้มเนี่ยราคาไม่เกิน500บาทลองเทียบกันดูก็ได้ไอ้ตัวเนี้ย600บวกนี้อีก200เนี่ยก็จะเป็นเท่าไหร่800แต่ตัวเนี้ยทั้งเซตเนี่ยไม่เกิน500บาทเดี๋ยวลองใช้งานให้ดูว่าใช้งานเป็นยังไงบ้างครับก็เสียบเข้าไปตรงนี้เนี่ยมันจะพอดีแน่นเป๊ะเลยก็จะมีนี่ครับรูให้เสียบปลั๊กแล้วก็เสียบปลั๊กตรงนี้จากนั้นก็นี่ไงเหมือนดิมเมอร์เมื่อกี้เลยก็จะเปิดหมุนเนี่ยเห็นไหมเสียงจะเงียบกว่าใช้งานได้ดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวผมเอานี้ให้ดูน้ำหนักเบากว่าเคลื่อนย้ายได้ง่ายเรามาดูค่าฝุ่นดีกว่าว่ามันสามารถกรองอากาศได้จริงหรือเปล่าตรงนี้ที่ผมยืนอยู่นะครับมันจะอยู่ที่57นะตรงนี้ที่ผมยืนอยู่แต่ถ้าเอามาอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวให้ตากล้องช่วยดูว่าเหลือเท่าไหร่มันจะค่อยๆลดลงนะครับเดี๋ยวผมเปิดเบอร์สุดดีกว่าเนี่ยมันจะลดลงเรื่อยๆครับก็จะใช้งานได้ดีนะครับพอๆกับพัดลมดูดอากาศเลยแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไอ้ตัวนี้มันอาจจะเป็นพัดลมคอมพิวเตอร์แรงลมเนี่ยมันจะสู้พัดลมดูดอากาศไม่ได้แต่สิ่งที่มันแลกมาก็คือความง่ายในการสวมใส่ความง่ายในการโยกย้ายครับเพราะมันเบาแล้วก็มันดีไซน์มาให้กับตัวไส้กรองอากาศเสี่ยวหมี่โดยเฉพาะอันนี้ก็แล้วแต่เราเลยนะครับว่าเราชอบแบบไหนจริงๆมันก็ใช้งานได้ทั้งคู่แหละแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบตัวนี้มากกว่าเพราะใช้มาหลายปีแล้วตัวนี้เอาไว้ใช้อีกห้องนึงดีกว่าดังนั้นถ้าห้องเราค่อนข้างใหญ่นะครับผมอาจจะเป็นห้องทำงานหรือว่าห้องนั่งเล่นประมาณขนาดกลางๆเนี่ยก็แนะนำให้ใช้ตัวพัดลมดูดอากาศในห้องน้ำจะดีกว่านะเพราะว่าแรงลมมันเยอะแต่ถ้าเป็นห้องนอนอย่างเงี้ยผมว่าตัวนี้จบใช้งานได้เพราะว่าแรงลมก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับก็ขึ้นมาอากาศดีก็ขึ้นมาข้างบนก็กระจายไปทั่วห้องนะครับอันนี้ผมแนะนำเพิ่มเติมแล้วกันไส้กรองอากาศที่เราเอามาใช้อ่ะถ้าเราเป็นไส้กรองเก่าที่เอามาใช้นะครับมันไม่ใช่ว่าจะเอามาใช้ได้ทุกอันนะให้ดูความสมบูรณ์ของมันด้วยถ้าสมมติว่ามันตันจนไม่มีรูเข้าแล้วหรือว่าเราเปิดดูข้างในอ่ะตัวไส้กรองมันเป็นสีดำดำเข้มเลยนะครับก็ไม่ควรเอามาใช้ละเพราะว่าไม่ไหวแล้วแต่อันนี้ผมใช้มาแค่ปีเดียวมันก็ยังพอเอามารียูสได้อยู่แล้วก็เราสามารถเพิ่มนะครับความสามารถในการกรองฝุ่นเพิ่มเติมได้โดยการซื้อแผ่นตัวนี้ครับเลือกแผ่นเฮป้านะครับผมเอามาพันตัวเนี้ยพันตัวไส้กรองเราเนี่ยครับแล้วก็ติดเทปเข้าไปอันนี้ก็คือตัดให้พอดีด้วยนะติดเทปเข้าไปมันก็จะสามารถช่วยกรองฝุ่นนะครับทั้งฝุ่นทั่วไปแล้วก็ฝุ่น PM 2.5 เนี่ยได้ระดับนึงก่อนที่จะมาเจอไส้กรองแต่ปัญหาที่ผมเจอมาก็คือมันอาจจะพัดลมเนี่ยจะทำงานหนักพอสมควรเพราะว่ามันต้องดูดอากาศ2ชั้นเนาะก็ตัวเนี้ยถ้าเป็นแผ่นแบบนี้นะครับผมแนะนำว่าให้ใช้กับพัดลมตัวใหญ่อย่างเช่นพัดลมดูดอากาศในห้องน้ำจะดีกว่านะสำหรับอุปกรณ์ที่ผมเอามาสาธิตวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์การสั่งซื้อไปให้มันก็มีตัวเลือกหลายอย่างนะแต่ทีเนี้ยผมแนะนำตัวนี้นะครับถ้าเราไปซื้อพัดลมตัวเนี้ยมันจะมีตัวเลือกให้เลือกหลายอย่างนะครับก็คือแล้วแต่ขนาดที่เราใช้เลือกดีด้วยถ้าซื้อเล็กไปก็จะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยก็จะหลวมๆ หน่อยแต่ถามว่าใช้งานได้ไหมใช้งานได้เหมือนกันนะครับก็ลองไปสั่งซื้อดูนะ
โอเคครับทั้งหมดนี้มันเป็นคำแนะนำในการทำเครื่องฟอกอากาศราคาย่อมเยานะครับจริงๆมันมีวิธีอีกเยอะแยะมากมายเลยบางคนก็จะเอาแผ่นตัวนี้ไปติดหลังพัดลมก็มีเอาไปติดที่แอร์ก็ได้ก็แล้วแต่งบประมาณของเรานะแต่ส่วนตัวผมมองว่าตอนนี้เราต้องดูแลตัวเองนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ภาคเหนืออย่างผมสิ่งพวกนี้ถ้าสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ก็ควรที่จะทำนะครับแล้วก็ถ้าบ้านใครมีคนอยู่เยอะผมแนะนำว่าให้หาอะไรแบบนี้ไปไว้ในทุกห้องเลยจะดีที่สุดนะครับก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์นะครับไอ้มดไว้ด้วยนะแล้วเจอกันคลิปหน้าผมเต็นมดลาไปก่อนสวัสดีครับ